เป้าหมายผู้เข้าร่วมของเราก็คือเป็นพี่น้องภาคใต้เรานะครับก็คือจะมีหาดใหญ่ยะลาปัตตานีและยะสตูนะครับก็วันนี้เข้าใจว่ามาประมาณสัก200กว่าคนนะครับเข้ามาก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็นนักธุรกิจนะครับผู้นำชุมชนนะครับเป็นกิจกรรมโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของชุมชนต่างๆนะฮะที่เข้ามาร่วมนะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะก็จริงๆกิจกรรมมี2วันนะฮะวันช่วงเช้านี่จะเป็นการพูดถึงการลักษณะการเป็นพลเมืองดิจิตอลว่าสังคมเราก้าวสู่ดิจิตอลเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับจะเป็นช่วงเช้าโดยคุณกีรศักดิ์นะครับผมเพิ่มเปลี่ยนจากโลกออฟไลน์ไปเป็นโลกดิจิตอลตอนนี้คือหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะฮะการใช้ชีวิตโลกดิจิตอลไล่ตั้งแต่การสร้างแอคเคาท์การทำพาสเวิร์ดหรือข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มีความรู้เบื้องต้นในการใช้วิจารณญาณในการนะครับเสพสื่อแล้วก็ในการวิเคราะห์สื่อว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะพอมีข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันมีช่องทางในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเนาะลูกเราประถมมัธยมมันเรียนตรงไหนได้บ้างนะฮะที่แบบเป็นชแนลที่น่าสนใจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนอาจจะทำธุรกิจเล็กน้องๆอาจจะเรียนไปด้วยทำธุรกิจเล็กๆเนี่ยวิธีการสร้างสื่อแบบง่ายๆโดยบัดเจ็ตแบบมันเป็นลิมิตเนี่ยมันสามารถทำได้หลายๆอย่างนะจนกระทั่งแบบขยายเป็น SME หรือเป็นรูปแบบบริษัทตรงเนี้ยเรามีลักษณะของเครื่องมือและก็เรื่องราวมาแชร์เพื่อให้เข้าใจนะครับผม